เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีหลายคนนะครับน่าจะปกติแหละซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาจะปิดในช่วงตอนกลางคืนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่ออีกแห่งนึงนะครับบนเกาะช่วงกลางวันเนี่ยเป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายรูปพรีเวดดิ้งถ่ายรูปที่เกี่ยวกับการแต่งกายที่ดูสวยสดงดงามในสถานที่แห่งนี้หลากหลายมากนะครับทั้งชาวต่างชาติคนไทยที่ทำงานอยู่ในเกาะเนี่ยก็มักจะมาเก็บภาพบรรยากาศรวมถึงแต่งกายที่ดูย้อนยุคนะครับในที่ชื่อว่าดุสิตเทวานะครับเพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาดูได้เดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปด้านในเนี่ยก็จะได้ซึมซับถึงบรรยากาศที่เงียบสงบนะครับเขาจะถือกล้องตัวไลฟ์มากเพราะกับตอนนี้สามารถที่จะเดินไปเจ็บคออยู่ตรงนี้อยู่ในช่วงที่สถานที่แห่งนี้เนี่ยก็เงียบเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาแมวเยอะมากที่นี่คนนำทีมซึ่งเจ้าของผู้ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะจุดไฟให้เราตลอดเส้นทางแต่ว่าวันนี้ฝนตกหนักเพื่อผมก็เลยเกรงใจก็เลยบอกว่าไม่ต้องจุดก็ได้นี่ก็เป็นบางวันบริเวณนี้สวยตอนที่มีนักท่องเที่ยวน้องป้าเคยทำงานที่นี่ใช่ไหมใช่โอ้งั้นน้องป้าเป็นไกด์เลยครับเป็นไก่นะครับเป็นไก่ได้ครับกับการเป็นเพียงผู้ที่เข้ามาดูความขลังของที่นี่ขออนุญาตนะครับพี่ได้ยินเสียงพี่ได้ยินไหมตรงนี้จะทำเป็นเหมือนแท่งศิวลึงขึ้นไปมีองค์พระพิฆเนศอยู่ด้านบนเพื่อนดูขาวมากเลยมีสายสิงนี่จะเป็นช่วงที่ว่าทำพิธีรอบนั้นรอบก่อนจะมีเคยมีการเลี้ยงพระพระมาทำพิธีครับมีพระมาทำพิธีแล้วก็เขาเลยอันนี้ยังเป็นร่องรอยของสายสิงที่เขายังผูกโยงเป็นพราหมณ์กับพระใช่ไหมช่วงไฟไฟเอ๊ะแต่ตรงนี้ป้าสงสัยอยู่อย่างไม่รู้ว่าเป็นความเชื่อเลยรูปปั้นตรงนี้จะเป็นเหมือนรูปปั้นเทพถึงเทพนะถ้าตอนนี้ไข้ไม่จับนะตรงนี้จะเป็นรูปปั้นเหมือนเทพของอินดูหรือเปล่านี่ป้าก็ไม่รู้แล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวแบบว่าเวลาเขามาครับเขาจะโยนเหรียญบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยเหรียญหมดเลยในบ่อนะเป็นเหมือนกับว่าเป็นอะไรสักอย่างป่ะไม่แน่ใจไงแต่ว่าเพื่อนๆดูแค่ตรงนี้จะเป็นทางไหลน้ำอยู่แล้วไงแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาเขาจะโยนเหรียญเขาจะโยนเหรียญลงไปบนนี้ใช่ครับแบบเหมือนซุ่มโยนเหรียญไปเหรียญ10เหรียญ5เหรียญอะไรก็แล้วแต่นี่เรายังมีเหรียญอยู่นะแต่ตอนนี้เขาเก็บออกไปหมดแล้วอันนี้คือปั๊บก็ไม่รู้นะว่าเป็นความเชื่อของอะไรครับถ้าเหรียญที่นี่เขาจะไม่เก็บมันจะไหลลงน้ำนี่อ๋อเพราะน้ำมันจะเปิดตลอดช่วงนักท่องเที่ยวผมโอเคลืมดีข้างหน้าหัวช่วงกลางคืนดูวังเวงแต่ว่ากลางวันสวยงามมากดูอลังการทั้งในก่อนวันจริงนะครับวันนี้หรือว่าเราจะเน้นสถานเข้ามาสำรวจใช่เข้ามาสำรวจสถานที คือถ้าบอกเลยว่าถ้าไม่มีไฟนี่จะมืดมากใช่มืดจริงๆแล้วดูน่ากลัวเพราะมันเป็นรูปปั้นไงรูปปั้นจินตนาการเรื่อยๆเลยแล้วด้านบนนี้เป็นรูปปั้นยักษ์ใช่ยั
ของทางฮินดูแต่ว่าถ้าเป็นสำหรับนักท่องเที่ยวตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าไปเป็นข้างในนี้จะมีพวกงานแกะสลักสวยมากแบบอลังการมากข้างในเดี๋ยวตอนกลางวันเรามีเวลาก็มาเก็บภาพใช่อาจจะมาเก็บภาพให้ดูได้ข้างในนี้สวยอลังการมากดูคล้ายกับเป็นทั้งอินเดียด้วยแล้วก็อินโดนีเซียด้วยเพื่อนๆทุกปั้นมีทั้งแบบพื้นที่ที่เนี่ยครับปกติถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยเขาจะมีพนักงานคอยดูแลสูงแล้วถ้าประตูตัวของพักมันเป็นประตูเข้าไปเป็นบ้านพักเต่าของเจ้าของดูขลังมากโบราณมากประตูเก่าจริงเก่ามากหูที่ดูเห็นตอนกลางวันนี้ด้วยจะชัดเจนมากเงียบมากคือมันผสมผสานเนี่ยฟังว่าแบบโอเคเลยนะแบบความโบราณแล้วก็วัฒนธรรมใช่ก็ดูแบบว่าขังจริงหาดูยากใช่ดูเหมือนมีมนต์ขังนะเหมือนแบบว่านึกถึงหนังย้อนยุคที่แบบว่ามันสามารถย้อนไปเมืองล้านนาอะไรเงี้ยครับใช่แบบนั้นเลยเหมือนเราทะลุมาอีกโลกเลยพอเข้ามาที่เนี่ยฟ้าบอกว่าที่นี่งูเยอะด้วยเคยบอกกับตาจำได้ระวังนะเดินดีๆฝนเพิ่งตกเลยทำงานท้ายมือนี่ก็จะเป็นนี่อยู่ตรงที่วางเหมือนครับพวกพระพุทธรูปเราขึ้นไปดูได้มันจะเป็นเหมือนต้องถอดรองเท้าถอดรองเท้าก็ได้ขึ้นไปสักหน่อยก็ได้ไม่ต้องพระพุทธรูปอะไรอย่างนี้เราขึ้นเอาไม้ก็ได้ดีกว่าครับแกะสุดตอนนั้นผมไม่ขึ้นไปเลยปิดดูหน้าตัวเป็นศิลปะวัฒนธรรมทางเหนือด้วยหลักใหญ่ใจความของพวกเราเนี่ยก็คือที่จะมาดูสถานที่นี้ก็คือเราจะไปเพื่อสุดกันตรงก่อนถึงต้นตะเคียนนั่นเพื่อนต้นตะเคียนคู่ซึ่งชื่อมากเลยของสถานที่นี้เกี่ยวกับเรื่องก็ความเลี้ยงช่วงที่ปาร์คทำอยู่นี่คือเวลาช่วงหวยออกนี่พอมาถึงที่ทำงานก็จะเมื่อคืนไปขูดมาถูอีกแล้วอะไรเงี้ยไปตลอดคือช่วงนั้นถูกคนถูกติดต่อกันเกือบทุกงวดอ่ะช่วงนี้ปังมาทำงานเขาจะเป็นพี่ที่เฝ้าประตูเป็นคนขายตัวเนี่ยถูกบ่อยมากคนนั้นแต่ตอนนี้ออกไปไหนแล้วก็เหลือก็แกไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วใช่ไหมคนที่ว่าความเชื่อนะเขาขอยังไงอ่ะปังเขาปังไม่รู้เหมือนกันปังไม่เคยถามตอนนั้นแต่ไม่รู้ปังไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วแบบพอไม่รู้ข้อมูลจริงแต่รู้แค่ว่าเขาออกมาพูดกันไงขออนุญาตนะครับอ
ได้ยินเสียงคุณหายใจแรงๆเรื่องที่ตรงนี้เนี่ยตรงคุณหลังข้างๆเขาพูดลูกเสียงคุณหายใจแรงๆมีแรงงานที่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นตรงนี้ใช้เครื่องตรวจจับพลังงานแล้วครับขอลองดูเพราะว่าดูมีมวลขังมากขอทดสอบนิดนึงนะเราไม่ได้ทำการลบหลู่นะครับอาจจะมีไฟฟ้าด้วยนะครับเนี่ยไปแล้วไปแล้วพอใกล้โทรศัพท์ก็จะเครื่องสัญญาณปกติแล้วก็ได้คอยดูแลอยู่แล้วครับแล้วก็คอยแบบถ้าสมมติรูปปั้นอันไหนหักเสียงเขาสามารถทำได้เขาก็จะรอเลยอ๋อใช่แล้วก็สามารถที่จะทำขึ้นไหนใช่ใช่ไปขึ้นไหนแต่ว่าช่วงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเสร็จก้อนหินหรือเปล่าพี่อะไรฮะอ๋อหอยท่าตรงมันจะข้างบนเหรอใช่หอยเนี้ยนะหอยท่าฟินขึ้นไปอ่ะถ้าตกลงมาตรงนี้อ่ะตอนเรามาเนี่ยนะนี่ช่วงปกติเขาก็จะมีคนคอยดูแลพวกนี้เขาจะทำความสะอาดเหมือนว่าเขาจะมีคนของเขาดูว่าอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งอะไรเงี้ยครับแต่ช่วงเนี้ยป้าสอบถามคนดูแลเขาบอกว่าเจ้าของเขาไปเชียงใหม่แล้วก็พาคนดูแลด้วยเพราะว่าที่นี่เขาเหมือนว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไม่มีเลยแหละไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเขาเลยปิดเหมือนกับเป็นการปิดเลยนะใช่ครับแต่ว่าก็คือยังสามารถเข้ามาชมได้อยู่ครับเข้ามาที่ก็เข้ามาไปครับไปเป็นเงาแวบเข้าไปตรงหลังตาเลยแล้วที่นี่อยู่มาตั้งกี่ปีแล้วเปิดมาสภาพบางจุดนี่ก็คือยังมีการแบบซ่อมบำรุงบ้างครับก็คือเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาใช้ในการทำอะไรก็สามารถที่เขาไปเสิร์ชหาดูได้นะครับมีจากเฟซบุ๊กอ่ะใช่ครับมีทั้งจัดพรีเวดดิ้งถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีตากล้องมาเองเขาจะไม่ค่อยติดต่อตากล้องเอาไว้เป็นต่อคนที่นิยมถ่ายรูปแนวย้อนยุคนะเขาจะมีชุดแต่งเขาจะมีชุดมีห้องใส่ชุดด้วยเดี๋ยวเราพาไปดูแต่ห้องเนี้ยพูดยังไงดีสมัยก่อนที่ว่าป้าทำอ่ะคือตอนที่ว่าป้าเข้ามาเขาก็เพิ่งสร้างนี่แหละครับก็จะมีเรื่องเล่าหลายอย่างเพราะว่าช่วงนั้นจะมีนักงานหลายคนเขาจะเล่ากันต่างหน้าต่อคนที่เขาเคยอยู่ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับเพราะเมื่อก่อนที่นี่เขาจะเปิดรับเป็นแบบงานอีเวนต์ด้วยไงแล้วพวกพี่ๆเขาก็จะมาคอยแบบว่าจัดของเตรียมของอะไรเงี้ยฟังคืนกันให้กับแขกที่จะมาถ่ายรูปใช่ครับแล้วก็มีเรื่องเล่าบ้างไหมในฟังคืนว่าเจออย่างนู้นเจออย่างนี้บ้างแต่ส่วนตัวพ่อปั๊กไม่ค่อยได้อยู่กลางคืนไงปั๊กก็ยังไม่ค่อยได้เห็นอะไรที่นี่มันแวบตลอดเพื่อนโอ้โหขนลุกตรงนี้แหละน่ากลัวมากเพราะว่ามันเป็นห้องเก็บชุดห้องเก็บชุดของเก่าจริงๆแล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วเป็นผ้าแพ้ด้วยนะเดี๋ยวปิดไฟไปนะระวังนะจะฆ่าเขาเขาเป็นขออนุญาตนะครับเพื่อนๆดูสูงมากเป็นการตกแต่งเองกับพวกบ้านตกแต่งเองเลยคือเป็นงานคนไทยล้วนๆเลยที่นี่พนักงานของที่นี่ล้วนๆช่างที่ตกแต่งย้อนยุคไว้สำหรับให้กับผู้ที่มาขอเช่าสถานที่ในการไม่ว่าจะเป็นถ่ายวิดีโอถ่ายรูปงานพรีเวดดิ้งต่างๆครับแต่ขอบอกไว้เลยว่าของเขาเก่าจริงแล้วก็สวยงามจริงๆเพื่อนๆ
ดูจากการทำอ่ะละเอียดมากเลยงานนี่เหมือนจะเป็นจุดโชว์แต่ก็ช่างเนี่ยเอาไปใช้ตรงนี้เป็นเสื้อผ้าที่จะใช้ในการแต่งกายหลากหลายสีสันมากการหลอกทีละแผ่นแล้วมาติดลงทองล็อกลงทองทองคำเดียวทองคำจริงๆเอามาแล้วก็แปะเลยงานแสดงว่างานตัวนี้ลุงป้ามีส่วนร่วมใช่ไหมอันนี้ทั้งหมดเลยทำกันอยู่3ที่คนแล้วก็เป็นปล่องนี้ก็ทำงานฝีมือประมาณเป็นขนาดแค่เสานะเป็นการหล่อเลซิ่งหล่อเลซิ่งแล้วก็ต่อทั้งเสาเลยสวยมากนี่ก็จะเป็นจะเป็นเครื่องประดับวิดีโอเนี่ยโอ้โหนี่ตรีเก็บอินเสิร์ตนะตอนเครื่องถูกใช่ไหมเก็บอินเสิร์ตเบอร์ปกติเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างปกติปกติใช่ไหมครับตอนที่เราก่อนจะเข้ามาเราก็ทำการขออนุญาตทั้งเจ้าของแล้วก็คนดูแลแล้วก็เจ้าที่เจ้าทางเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเหมือนว่าเขาเปิดที่เปิดทางให้เราเข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเต็มที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่อซึ่งอยู่กับหลักความเชื่อแล้วก็สิ่งที่เราสามารถที่จะพอจะทำได้ถ้าไหนที่โอเคเราก็บอกโอเคถ้าไหนที่แบบไม่โอเคเนี่ยเราก็จะพยายามไม่เข้าไปเพื่อก็จะได้เห็นตัวอย่างจากการกระทำของเราคือเราทำได้ทำได้ก็จะได้เป็นไกด์ไลน์ให้กับหลายๆคนนะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆว่าทำอะไรบ้างขออนุญาตอย่างไรบ้างการพูดจาการพูดการคุยการเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อนๆปากเล่าเลยว่าพี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าอย่างไรบ้างก็เหมือนว่าเจออย่างนู้นเจออย่างนี้ปากก็จำไม่ค่อยได้นะเพราะมันนานมากแล้วช่วงนั้นแต่เหมือนว่าเวลาเขามาทำอะไรกันกลางคืนเหมือนกิจกรรมที่ว่าต้องมาคอยเตรียมของอะไรเงี้ยตอนกลางคืนเขาก็แบบคืออยู่ตรงเนี้ยเวลาเขาจะออกไปไหนกันเขาต้องออกกันไปเป็นกลุ่มหรือว่ากลับมาเป็นกลุ่มเพราะไม่ใครกล้าอยู่คนเดียวเพราะมันน่ากลัวมืดจริงมืดด้วยพออยู่ตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาบริเวณชายป่าสามารถจะมองเห็นคลองจากตรงนี้ใช่ไหมเดินไปอีกนิดนึงก็เห็นโอเคไม่ได้สังเกตไปดูมีเมืองขับเป็นรูปปั้นรูปปั้นประดับประดาอยู่ตรงข้างนี้ด้วยละเอียดส่วนใหญ่งานที่นี่จะเป็นงานหล่อหรือไม่ก็งานแกะสลักก็ส่วนใหญ่ก็คือแบบเป็นรูป
งานพวกนี้ถ้ายิ่งเก่าจะยิ่งสวยคือคงความขลังเอาไว้ใช่ครับถ้าแบบใหม่ๆมาเลยเนี่ยคือเราจะดูธรรมดามากใช่มันหาเหมือนว่าเราหาดูได้ง่ายตามวัดอะไรเงี้ยคือ มันจะเป็นรูเหมือนของใหม่เลยแต่ถ้าพอเป็นของเก่ามันจะดูแบบขลังเพิ่มความขลังความมันแบบมันมีความย้อนยุคของมันเลยมันก็มีหมอกลงด้วยหมอกลงอันนี้จะเป็นโรงหล่อของบรรดาช่างนะครับช่างศิลป์ช่างงานปั้นอะไรต่างๆจะมารวมกันอยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันก็คือตอนนี้ปิดทุกคนก็ไม่ได้ทำงานก็จะรับแบบตกแต่งพวกของเรือพระอะไรเงี้ยหรือว่าตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่ว่ามีเรื่องเล่าต่างๆของเราทีมงานนะว่าช่วงการข้ามเมืองคืนเนี่ยถ้ายังทำงานอยู่เนี่ยจะต้องมีเครื่องมาอยู่ด้วยเลยถ้าอย่างน้อยสามคนอย่างน้อยสองสามคนเลยเหรอใช่เขาบอกว่าสองคนเขาก็ยังไม่อยู่กันอ่ะด้วยช่วงนี้ตายกันอ่ะมีแต่เนื้อเขาถึงโอ้ยนี่ก็แบบมีแต่แสงวับแวบอยู่ตรงนี้แล้วหรือว่าอย่างว่าขออนุญาตถ่ายทำนะครับมีสิ่งใดที่จะทำให้พวกเราได้รับรู้ได้ก็ขอเชิญครับเดี๋ยวเสร็จจากภารกิจเราจะมีบุญกุศลอุทิศให้กับทุกท่านด้วยนะครับสิ่งงานทำที่เกี่ยวกับหมวกหรือว่าเครื่องประดับยาค่อนข้างสูงนะเนี่ยมาปลาเข้ามาครั้งก่อนคือเจองูเห่าใช่ตรงระหว่างต้นตะเคียนใช่ที่จะเข้าไปมาเก็บงานให้กับตันใช่แล้วก็มาปะกับงูเห่าครับแล้วก็มันกับเข้ามาขวางไว้ไม่เข้าไม่รู้เพราะเหตุใดโอ้ยคนลุกนี่ต้องจริงๆอ่ะถ้าทำงานที่นี่นะกลางคืนคนสองคนอ่ะเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงมันด้วยจินตนาการด้วยแปลว่าเพราะว่าเราอยู่กับสิ่งของพวกนี้แล้วเรามีความเชื่อปลูกฝังแต่เด็กเพราะเราเหมือนกับเห็นอย่างเช่นอ่ะศาลพระภูมิเลยรูปปั้นตามศาลพระภูมิอย่างเงี้ยมันดูไม่แตกต่างกันอ่ะพอเราจินตนาการแล้วมันดูไม่แตกต่างกันมันเหมือนของพวกนั้นเลยแล้วมันเทียบกับความขลังที่นี่ความลึกลับที่เนี่ยมันเลยแบบจินตนาการไปได้เยอะเลยว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างอยู่แน่ๆใช่ขนาดไปทำงานไปยังเคยคิดเลยว่าบางครั้งอยู่คนเดียวแต่เหมือนมีคนจ้องเราอยู่ใช่แล้วพอเราหันไปแล้วแบบเป็นรูปปั้นเนี่ยในใจเราก็คิดแล้วว่าขนาดแบบว่าเหมือนคนเลยนะลักษณะเหมือนเป็นคนนี่เป็นหุ่นที่ไว้สำหรับสวมใส่ชุดชุดที่เป็นชุดย้อนยุคไว้สำหรับโชว์
แต่ตอนนี้ไม่ได้ทำตอนนี้ก็เก็บเอาไว้รอจนกว่าเขาจะหูขนลุกรอจนกว่าเขาจะเปิดให้ใช้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็จะนำเนื้อต่างเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็ป้อมบำรุงทำให้ใช้งานได้อีกครั้งขึ้นอยู่กับระบบการท่องเที่ยวด้วยแล้วหุ่นเดี๋ยวนี้ทำออกมานี่แบบอยู่เหมือนคนมากใครจะมาตั้งคู่นี้น่าจะใช่เขายังมีไหมอยู่นี่ไม่รู้ไม่รู้ปั๊บน่าจะออกก่อนนกยุงมาแต่ว่าได้ทำกรงแหละรู้ๆแค่ว่ามีกรงแน่นอนเขามีนกยุงแน่ๆเดี๋ยวดูว่าที่กรงจริงโดดลงมาแล้วหล่นลงมาอยู่ที่พื้นที่เนี่ยถ้าจะมาคุ้มจริงๆอ่ะมีช่วงมาคุ้มมากถ้ามาช่วงที่ว่าเงาะกำลังออกลูกได้กินเงาะสดๆมีต้นเงาะตลอดอ๋อในนี้จะมีต้นเงาะเยอะใช่ครับคือป้าเคยเห็นช่วงที่ว่าเงาะออกนักท่องเที่ยวเข้ามาก็เขาก็หยิบเงาะทานกันได้ปกติเดินแทะกันเลยใช่คือเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยแล้วเงาะที่มีหวานมากแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาแน่นอนใช่ถ้าเกิดใครลูกค้าอะไรต่างนี่ก็คือเขาคุ้มกันปลูกไว้ให้คือจริงๆอ่ะมันก็ดูเป็นทั้งของกินได้แล้วก็ร่มรื่นนะใช่ตรงนี้ก็จะเป็นประธานเพื่อที่จะพาไปสู่ต้นตะเคียนคู่ขออนุญาตนะครับประธานจะใช้ได้ปกติหรือเปล่าสำหรับนักเรียนที่มานะครับแบบไม่ได้ทุนการศึกษาแต่นักเรียนที่สนใจเข้ามาเขาว่าให้สามารถลองซื้อได้สำหรับการศึกษาเพราะว่าเข้ามาหาอย่างศิลปะวัฒนธรรมของสมุยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาสอบหาภาพสวยๆนำไปทำเป็นรายงานได้นะที่นี่อีกอย่างนึงยังมีจุดที่เป็นบ้านพักริมน้ำจุดนั้นที่เป็นช่วงกลางคืนเนี่ยเขาปิดเพราะว่าเป็นบ้านใช่เป็นตัวบ้านที่เขาใช้แต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ในช่วงกลางวันเพราะว่าข้างในสวยงามวิจิตรการตามากใช่ใช่เพราะว่าเป็นการแกะสลักฝาผนังทั้งแถวเลยครับคือแบบอลังการมากดูแบบที่กับตันเห็นเนี่ยก็คล้ายๆกับทับหลังนาลายอ่ะใช่ใช่อ๋อขออนุญาตนะครับใช่ช่วงที่ว่าปั๊กขับมาทำก็คือเขาตัวเองทำในนี้แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าความเหงื่อมันขนาดไหนทองทองธาตุขึ้นดินฝนก็คือเดินเลยต้นตะเคียนอยู่ไหนตรงนี้อยู่ตรงนู้นใ
เดี๋ยวดูจุดที่เป็นตรงนี้ก็เป็นกรงนกยูงใช่ไหมดูกรงนกยูงก่อนช่วงขับเล็กขับดีระวังขับเล็กขับนี่เพราะด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็นป่าอยู่นี่วันนี้พึ่งหอมนี่อยู่นี่ครับนี่นั่นเห็นไหมนั่นช่วงผัดขนอะไรอย่างไรมูลค่าที่แสงไฟแล้วนะเสียงบนกันหมดเลยโอเคขึ้นเกี่ยวนกมันไม่อยู่ที่ต่ำตัวมีงูมีอะไรเข้ามาเขาก็จะได้แบบปลอดภัยตรงนี้หรือว่าล็อกไปไหมตรงนี้เราดูตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ดูบนพื้นไม่อยู่นะจุดนี้จะมาทั้งคนงานแล้วก็ลูกค้าที่มาถ่ายรูปก็ไม่ค่อยจะมีใครที่จะมาตรงจุดนี้สักเท่าไหร่เพราะจะอยู่ไกลดูวังเงียบมากตอนช่วงกลางวันก็ได้แต่ดูเงียบแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถ้าต้องการที่ภาพเก่าๆจริงๆได้ความเก่าสูงพอๆตึก6 4 7ชั้นนานคอมเมนต์ขออนุญาตนะครับเห็นเต็มไม่หันไปดูเลยนะเสียงตุ๊บอย่างนี้ต้นฟ้าแบบเดินหนีเลยไม่หันไปดูเลยยิ่งเสียงยิ่งมันแรงนะต้นฟ้าเดินหลบมาทางหลังกับตาเลยนะเขารู้มาจากเสียงตรงนี้ขออนุญาตครับต้นที่อยู่ตรงไหนครับนี่โอเคผมถือตัวอย่างต้นไหนที่เขาต้นของต้นเลยที่มันต่อมาในของมันอยู่ด้วยมันก็น่าสนใจมากตาบอกว่าตอนที่มันเกิดภาพก็จะเจอหัวกับหน้าครับเพราะก็เดินมาจะไปถ่ายภาพต้นตรงต้นตะเคียนตรงนั้นละก็เจอหัวตรงนี้ก็ได้ก็ขอรับไป
ก็ยังเห็นร่องรอยของอุปกรณ์ที่เขานำมาใช้ในการห่อหัวอยู่นะเพื่อนๆตรงนี้ยังเห็นอยู่บ้างแต่เสียงบรรยากาศนี่เดือดเงียบท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านตั้งชื่อช่องไอ้ชื่อเป็นภาษาอีสานนะครับป้าอุ้ยป้าอุ้ยสวัสดีครับตั้งชื่อเป็นชื่อของวิสิตเดวานะภาษาอีสานติดเพราะว่าคนน้อยเป็นภาษาอังกฤษแต่ช่วงแรกนะช่วงเขาเป็นภาษาไทยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับอาจารย์ใส่ขนาดนี้จะละเข้นะครับโอ้โหตัวสีส้มเลยแล้วถ้าเกิดเขาดีดตัวแล้วตกลงมาบนหัวกับตันนี่ก็ไม่ไหวนะเดี๋ยวที่หลบก่อนใหญ่มากเดี๋ยวยุ่งอย่างเยอะจะมีคนพูดว่าถ้าอยู่เงียบๆอ่ะจะได้ยินเสียงคนเดินตลอดที่นี่ใช่ถ้าอยู่เงียบๆนะลองดูถ้าอยู่เงียบๆจะได้ยินเสียงคนเดินยิงขนาดไม่เงียบนะเสียงลากเท้าขึ้นมาเลยเนี่ยนะป้าบอกว่าถ้าอยู่เงียบๆจะได้ยินเสียงคนเดินอยู่ตลอดเลยตรงนี้นะเขาว่ากันเมื่อกี้พอพูดไม่ทันจบเหมือนเสียงเดินลากเท้าบนเนี่ยขึ้นมาตรงหลังกับตันเลยเนี่ยได้ยินเลยได้ยินนะผมได้ยินผมบอกแล้วว่าได้ยินแน่เมื่อกี้นี่ขนาดผมบอกนี่ขนาดพูดนะนะยังได้ยินเลยไปลองเงียบดูได้ไหมขนาดยังคุยกันอยู่ยังได้ยินอ่ะเดี๋ยวขอเงียบสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวห้อยรบแวบรบแวบอยู่ตรงกลางความมืดเมื่อกี้ฟ้าก็แวบเลยเหมือนกันขอตั้งกล้องดูเงียบๆนะนั่งคนจะได้รู้ว่าไม่มีคนเดินแน่นอนพี่ขอเครื่องตรวจจับพลังงานยินเสียงขึ้นสีส้มตรงนี้ห่างจากโทรศัพท์เยอะนะหายไปแล้วหายไปแล้วอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีกระแสไฟใช่ไหมป้าไม่มีห
หายแล้วย้ายที่เขาย้ายที่ได้เพื่อนซึ่งมาถึงแล้วเนี่ยตัวส่งสัญญาณบลูทูธนี่ก็ไม่มีผลอะไรนะขอบอกเนี่ยตัวอยู่นี่ใช่พี่จำเหตุการณ์ครั้งก่อนหน้าที่เรามาแล้วเจองูแล้วตอนที่กลับมันมีคนเสียงลากเท้าเดินตามหลังพี่อ่ะอ๋อคือครั้งก่อนที่เราไปมาเก็บงานให้กับตอนแล้วเจองูเขาจังหวะเดินกลับอ่ะครับไอพีมันได้ยินเสียงคนลากเท้าเดินตามหลังเหมือนกันตรงนี้เลยข้างหน้าอยู่ห่างจากตัวส่งนะส่งบลูทูธก็คือตัวส่งบลูทูธนี่มีผลอะไรกับเครื่องตัวนี้ GMPถ้าฉันโอ้โหตรงนี้จะแรงตรงนี้จะแรงได้ยินเสียงคนคุยกันเมื่อกี้ตรงนี้ได้ยินเสียงคนเหมือนไปคนคุยกันตรงนี้เขาเป็นเรียกว่าขังตาตาได้ยินเสียงคนไปยิงกัดเยอะมากใช่ยิงเยอะกัดจนขนลุกไปหมดแล้วฟันก็เลยต้องยุ่งเยอะมากเดี๋ยวไปก่อนแต่ผมยังได้ยินเสียงเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้ยินเสียงคนคุยกันเลยไม่ได้ยินเสียงคือฟังออกเป็นคำนะตรงจุดเนี้ยเดี๋ยวเราจะอุทิศกุศลให้กับนักที่ทางและบุญมาหอนเหรอใช่ไหมเดี๋ยวเรารอแป๊บนั่นอะไรนั่นผ้าสิ่งลี้ลับอะไรพี่นั่นนั่นผ้าสีเขียวผ้านั่นเห็นไหมใช่เป็นผ้าผ้าใสเป็นผ้าสีเขียวคล้ายๆนะนั่นเป็นผ้าโอเคผ้าอะไรอ่ะแบบมองแบบไม่มีไฟนะมองอะไรพี่มองอะไรปั๊บหมายถึงว่าถ้ามองมาแบบไม่มีไฟหลอนมากเลยแต่ถ้าไม่มีไฟก็แบบเป็นไงแต่ถ้าไม่มีไฟก็แบบเป็นไงแต่ถ้าไม่มีไฟก็แบบเป็นหลอนมากแต่ตอนนั้นสนใจไปมองทั้งแถวเลยนะมันจะดูน่ากลัวมากกล่องปิดไฟกล่องปิดไฟนะมันจะไปนะแต่ปิดไฟนะมืดจริงต้องมาปิดก่อนดูความมืดเส้นสองสายทำอะไรมา
พี่กุศลตรงบริเวณด้านในเขาดีกว่าใช่ตรงจุดนี้เดี๋ยวทางของพี่กุศลให้กับเจ้าแม่ตะเคียนแล้วก็ผู้ดวงวิญญาณตรงจุดบริเวณนี้ก่อนนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเจอเพื่อนตั้งมานะติดสัญญาณกล้วยนี่สมองคือกล้วยเพราะของที่นี่ถ้าไม่ใช่ของแปลกถ้าไม่ใช่ออกมาในพื้นที่อย่างนี้นั่นแหละต้นขนุนเราต้นกล้วยอยู่ใกล้กันเลยนะกล้วยขนุนกล้วยขนุนอืมเขาได้มีความเชื่อมีกี่ขนุนมีกี่ตานีอืมเรื่องความหลอนมีตานีอันนี้แต่ว่าคือขนุนมันเป็นคำเปรียบเปย์ใช่เป็นคำเปรียบเปย์เลือกที่แก่เลยแต่ลักษณะของต้นกล้วยอ่ะคล้ายกับต้นกล้วยตานีนั่นเองแต่ข้างบนนี่เพราะว่าเนี่ยใบเขาจะตกใบเขาจะตกถึงลำกลางลำต้นเนี่ยคือเป็นลักษณะแบบนั้นแหละแบบของกล้วยตานีเขาจะใบเขาจะหยุดยากถ้ามีลูกเยอะจริงแล้วต้นนั้นมีปลีด้วยปลีใหญ่มากยืนยับเลยฮะประสบการณ์นะครับคือว่าถ้าเข้าป่าอย่างเงี้ยถ้าแนะนำเลยนะถ้าจะใส่กางเกงขายาวแนะนำว่าให้เป็นขายาวที่มันมีตัวรัดปลายขาทำขับเลสทันถ้าอย่างพีอ่ะพีวันนี้พีเขาใส่กางเกงยีนมาเขาอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้มาที่นี่ไงพอวังไม่ได้บอกถ้าเป็นแบบเนี้ยคือเคยมีการเคลื่อนตาไปเที่ยวป่าเงี้ยใส่กางเกงยีนไปตะขาบเลยขึ้นขาไม่รู้ตัวเพราะขามันบานขาจริงๆมันจะบานหน่อยใส่ไปขาจ้ำแบบนี้ขาจ้ำจะมีข้อรัดขาเป็นขาจ้ำจะดีมากในรัศมีตรงบริเวณนี้นี่ก็จะไม่มีบ้านคุณนะใช่จะดูแบบตรงเงินมากคนสามารถเข้ามาเนี้ยได้เลยต้องถ้าคนเขาชอบความสายความสวยงามใช่มันผมมองว่าของแค่นี้มันหนึ่งค่าตั๋วมันเล็กๆน้อยๆมากเลยครับไว้ให้คนเขาคอยมาดูแลแล้วก็พัฒนาต่อครับคือแปลว่ามันมีน้อยนะพื้นที่แบบนี้ในประเทศไทยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้มันคือสมัยมันเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆหายไปพื้นที่แบบนี้มันจะมีสักกี่ที่เลยก็เกี่ยวกับทั้งศิลปะวัฒนธรรมด้วยแล้วก็สิ่งที่เขานำเข้ามาเพื่อให้เห็นบางทีเรายังไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพราะว่างานแต่ละชิ้นเนี่ยให้เห็นถึงรายละเอียดแล้วสิ่งที่เขาตั้งใจทำจะบ่งบอกถึงเรื่องราวของมันผ
บอกไว้ว่าที่นี่เคยมีทีมงานภาพยนตร์มาถ่ายทำด้วยแล้วก็ MV พวก MV เพลงพวก MV เพลงต่างต้องเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ที่นี่ที่จะนำมาใช้เป็นฉาก MV เพลงก็หลายหลายเพลงแล้วมีทั้งของต่างชาติบ้างของคนไทยเราบ้างครับหลากหลายมีทั้งอาหารเราสามารถสั่งเตรียมได้ถ้าเรามีงบหน่อยเข้ามาเรามาดินเนอร์พามาร้านใช่ใช่ใช่พี่ปาร์คเห็นแว๊บๆข้างในรู้สึกว่าจะมีการปรับปรุงใหม่ด้วยสวยด้วยอุ้ยเขาเปิดไฟให้เราเพื่อนเพื่อให้เราเข้ามาดูใช่ไหมไม่รู้เดี๋ยวเขานอนแล้วก็ไม่รู้แต่ว่าคนดูแลเขาอาจจะเขาพักผ่อนแล้วเราไม่ไปรบกวนเขาดีกว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีโอกาสเราพาไปดูแน่นอนอุ้ยกล้องวงจรปิดหรือว่าเปิดไหมอันนี้เปิดแล้วหรือว่าปิดถ้าปิดก็คงจะไม่เห็นไม่เห็นเราถ้าปิดน่าจะไม่เห็นครับอันนี้น่าจะเปิดนะกล้องวงจรปิดถ้าแต่ตั้งแต่เข้ามานี่มีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ครับหิวไม่ได้กินข้าวมาเอาเหรอเราไปกินข้าวแต่แอดมินทำกับข้าวไว้แล้วเหลือสักอย่างเดียวนี่เราไม่ไปกินข้างนอกครับตรงนี้ประหยัดคือแอดมินจะซื้อกับข้าวมาทำเตรียมไว้ให้ดีนะครับตรงที่เราจะออกถ่ายทำกันหรือว่าหลังถ่ายทำก็กินกันอีกของแซงยังกินบรรยากาศไม่อิ่มดีตั้งใจนะครับขอทุกคนร่วมพุทธิสวดพร้อมๆกันนะครับข้าพเจ้าทีมงานกับทางสมุนและผู้ชมทางบ้านที่มีใจร่วมอนุโมทนาขอพุทธิสวดที่เคยทำมาตั้งแต่ถึงปัจจุบันให้แต่เจ้าที่เจ้าทางและทุกดวงวิญญาณและสถานที่แห่งนี้ท่านที่เราเอ่ยชื่อก็ดีไม่ได้เอ่ยชื่อก็ดีขอทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าข้าพเจ้าอนุโมทนาสาธุด้วยครับพูดถึงค่าตัวก็ไม่ได้แพงนะเทียบกับความคุ้มค่าแล้วกับสิ่งที่จะได้เข้าไปเห็นเข้าไปถ่ายราคาคนไทยแค่น้องพีตอนที่ว่าที่ปกติแล้วเนี่ยเดินเข้าไปข้างในเนี่ยครั้งแรกที่เราเคยมาตอนนั้นเรารู้สึกหวั่นอยู่ใช่ไหมยังรู้สึกกลัวแต่ครั้งนี้เป็นไงบ้างครั้งนี้มันก็เหมือนไม่ค่อยหวั่นตอนแรกแต่ว่ายังเหมือนเดิมอยู่ความรู้สึกอันแต่ตรงที่มีบอกว่ามีคนลาดทาอยู่อันนั้นก็ได้ยินเหมือนเดิมอยู่ยังรู้สึกว่ามีคือปกติแหละเขามีอยู่แล้วที่เนี่ยแต่ว่าด้วยว่าวันนี้ความรู้สึกหวั่นที่เราเคยมีในทุกสถานที่ที่นี่ก็ไม่ค่อยรู้สึกใช่ไหมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะชินแล้วชินเหรอพี่ว่าเป็นเพราะสถานที่มากกว่าที่เขาน่าจะเหมือนกับเป็นเจ้าที่เจ้าทางใจดีแต่ตอนที่มาครั้งแรกนี่คือจินตนาการไว้หลายอย่างเยอะเต็มหัวเลยแล้วพอเจองูด้วยเนี่ยจิตตกเลยตกเลยอยู่ข้างต้นนั้นด้วยต้นตะเคียนต้นตะเคียนด้วยถูกแม่เบี้ยเลยใช่ไหมแม่เบี้ยเออแม่เบี้ยใช่ไหมตอกคอเลยอ่ะอ๋อตอกแล้วถูแม่เบี้ยเลยขู่เลยแม่เบี้ยโอเค
คครับเพื่อนๆยังไงวันนี้พวกเราก็เสร็จสิ้นจากภารกิจแล้วเดี๋ยวกลับก่อนเวลานะครับเคอร์ฟิวสักแป๊บนึงอ่ะเพราะเดี๋ยวจะให้กับน้องๆทางบ้านที่น้องปากับน้องปีเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านกับปันด้วยไม่งั้นเดี๋ยวต้องเดินทางกลับไปที่บ้านอีกนะครับเพราะอยู่กันคนละที่วันนี้ก็เป็นภารกิจเฉพาะกิจแหละที่ว่าต้องมาเจอลืมบอกไว้ว่าที่เราบอกว่ารอก่อนวันที่1ไม่ใช่ว่าเราจะทําคลิปอีกทีนึงตอนวันที่1นะครับเราก็จะทําไปเรื่อยๆก่อนหาสถานที่ก่อนไม่ใช่ว่าเราจะหายไปเลยใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราดูสถานที่อื่นๆอีกต้องรอติดตามเข้าไปสำรวจกันรอบหน้าเราใช่ครับก็ขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับพูดถึงเราต้องรอเคอร์ฟิวด้วยใช่ไหมอาจจะกลับมาที่นี่แต่ว่าช่วงหัวค่ําเหมือนเดิมแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยไม่มีเคอร์ฟิวละเราก็สามารถที่จะพาเพื่อนๆกลับมาที่นี่ตอนหลัง4ทุ่มได้ก็จะดูวังเวงน่ากลัวมากยิ่งขึ้นเพื่อนๆก็ขอฝากทุกท่านไว้นะครับสำหรับช่องน้อยๆของพวกเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วก็มีโชคดีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับผมเจอกันครับสวัสดีครับนี่ครับน้องพี่ไอ้ฝาแมวเข้าไปกดจิตขอยากครับขอยากเรียบเลยเหมือนท้องอ่ะท้องท้องด้วยก็ทุกท่านใช้วิทยายานนะครับในการรับชมกล้องอยู่นี่นะทำตัวดีๆนะกล้องอยู่นะกล้องกลับบ้านเนาะกล้องส่องอยู่นะทำตัวดีๆไปกลับบ้านแล้วไปถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวต้องปกคิ้วแหกครับ